ทีนี้เราไปดูตำรวจจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซนพื้นผิวการจราจรที่จังหวัดระยองกันค่ะตำรวจภูธรจังหวัดระยองสพสำนักทองนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมบริเวณถนนส่วนผู้การจันดีหมู่สตบกระเกษตรอำเภอเมืองระยองค่ะ ก็มีข้าราชการตำรวจสพสำนักทองจำนวน20นายจิตอาสาพัฒนาด้านการจราจรทำการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรเพิ่มือความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาใช้รถใช้ถนนมีการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นการป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะก็จัดกันไปวันนี้เลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง10โมงครึ่งนะคะ